เราพูดคุยกับคุณวิชานมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.จากพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขานุการวิป3ฝ่ายครับสวัสดีครับคุณวิชานครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์พงษ์ครับครับคุณวิชานครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมต่อจากวันนี้ที่เพิ่งปิดลงไปเมื่อสักครู่นะครับประเมินสถานการณ์ยังไงครับสำหรับวันพรุ่งนี้คือผมดูแล้วนะครับในกรณีซึ่งการให้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถพูดคุยกันได้ครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีการประชุมกันต่อแต่การทำงานทำหน้าที่เนี่ยของประธานเนี่ยก็คงจะต้องใช้ข้อบังคับการประชุมให้เต็มที่แล้วก็คงจะต้องใช้นะครับในเรื่องของวิธีการจัดการในเรื่องของการที่ใช้คำว่าประท้วงเนี่ยนะครับเพราะว่าการประท้วงเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่สามารถประท้วงได้แต่การประท้วงบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกว่าคุณประท้วงเรื่องนี้อย่างซ้ำซากเนี่ยคงไม่ได้เมื่อประธานวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็คงไม่น่าจะให้มีการประท้วงเพราะจากเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยประมาณ11ชั่วโมงเนี่ยทางผู้ชมทางบ้านนะครับก็จะเห็นว่าการประชุมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยในเนื้อหาที่จะมานำมาสู่การอภิปรายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่เป็นการใช้เวลานะครับในการที่จะทำให้เป็นการขัดขวางต่อกระบวนการในเรื่องของวิธีการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ครับครับคุณนิคมยอมรับเมื่อสักครู่นี้กับผมนะครับที่ได้พูดคุยก่อนหน้าคุณวิชานบอกว่าข้อบังคับของการประชุมสภาไม่สามารถที่จะบังคับเหล่าบรรดาสมาชิกได้ก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นคุณวิชานมองว่ามันน่าจะมีอะไรเข้ามาควบคุมที่รัดกุมมากกว่านี้ไหมครับคือกติกาเนี่ยถ้ามันมีการฝ่าฝืนเนี่ยคงเป็นเรื่องที่จะบังคับลำบากเพราะว่าท่านสมาชิกทุกคนเองเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีเอกสิทธิ์แต่จริงๆแล้วเอกสิทธิ์ในทุกอย่างเนี่ยมันมีระเบียบและวิธีการโดยเฉพาะการประชุมนั้นมีข้อต้องถือข้อบังคับการประชุมครับผมมองว่าถ้าไม่ความร่วมมือเนี่ยมันก็คงจะเดินไปด้วยความยากลำบากแต่ถ้าพอใช้อำนาจทางการประชุมโดยท่านประธานเนี่ยฮะเป็นคนถืออำนาจนี้เนี่ยก็คงจะต้องได้รับความร่วมมือถ้าไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยเหมือนภาพที่เห็นนะฮะก็จะต้องเชิญนะครับเชิญคนนั้นออกจากที่ประชุมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองก็เคยเป็นฝ่ายค้านเราก็ไม่เคยเลือกที่จะดำเนินการให้เกิดปัญหาความวุ่นวายในรัฐสภาแต่อย่างไรครับพอเกิดความไม่พึงพอใจหรือเกิดการไม่เข้าใจกันเนี่ยพวกผมเองนะครับก็จะใช้วิธีการก็คือออกเอาเดี๋ยวนี้ผมดูแล้วแปลกครับว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็เคยถือธรรมเนียมปฏิบัติในการที่จะวอล์กเอาออกจากที่ประชุมหรือใช้วิธีการก็คือนับองค์ประชุมครับขณะนี้เนี่ยได้เลือกใช้วิธีการนะครับทำให้เกิดความวุ่นวายและความปั่นป่วนโดยอ้างข้อบังคับการประชุมนะฮะว่าสามารถเป็นเอกสิทธิ์ในการที่จะใช้วิธีการประท้วงหรือไม่เคารพนะครับในการตัดสินของประธานแต่วันนี้เนี่ยถ้าดูตั้งแต่แรกนะครับก็จะเห็นว่าประธานก็พยายามที่จะใช้ข้อบังคับการประชุมอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยคงมีอะไรที่เป็นการสัญญากับพี่น้องประชาชนที่เคยพูดไว้ในเวทีนอกสภาหรือเปล่าครับคุณวิชานครับตั้งข้อสังเกตนะครับก็เลยเกิดปัญหาพรุ่งนี้สภาจะเปิด9โมงในส่วนของวิปรัฐบาลจะมีการพูดคุยกันเพื่อกำหนดท่าทีหรือว่าแนวทางอย่างไรกับการประชุมในวันพรุ่งนี้หรือถ้าเกิดกรณีแบบนี้อีกจะมีทิศทางอย่างไรครับคือองค์ประชุมต้องครบก่อนนะฮะองค์ประชุมในส่วนของรัฐสภาเนี่ยซึ่งตอนเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลเองคงจะต้องมีองค์ประชุมที่เป็นหลักก่อนส่วนวุฒิสมาชิกทุกท่านเองนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยเวลาเข้าประชุมเนี่ยผมคิดว่าเขามีระเบียบในตัวเองอยู่แล้วที่จะเข้าประชุมในการประชุมรัฐสภาแต่ถ้าองค์ประชุมครบเนี่ยการประชุมก็สามารถดำเนินการไปได้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือท่านประธานเองก็คงจะเหนื่อยสักหน่อยครับในการที่จะใช้ข้อบังคับการประชุมบวกกับนะครับในเรื่องของการขอความร่วมมือกับทางเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแต่ก็คง
วันนี้เนี่ยภาพต่างๆที่ออกไปสู่สังคมเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคงจะต้องมีการประเมินเพราะทุกครั้งเนี่ยฝ่ายค้านเองเวลามีอะไรเหตุการณ์อะไรรุนแรงแล้วเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คงจะมีการประเมินภาพจากพี่น้องประชาชนที่เขาเห็นภาพอยู่ข้างนอกนะครับก็ภาวนาว่าการทำงานในส่วนของรัฐสภาพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในลักษณะการพูดจาค่อยอาศัยการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นกันบ้างในเรื่องของการใช้ข้อบังคับการประชุมครับขอบคุณคุณวิชานะครับครับครับสวัสดีครับคุณวิชานมีนชัยนันท์นะครับ